อย่างนั้นช่วยรบกวนนะครับทำโพลหน่อยนะคำถามง่ายๆคือว่าหลังจากนั่งสมาธิครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับคือ1น,นะช้อยแรกเห็นสังโยชน์เกิดเมื่อความคิดกระทบใจนะหรือว่ายังไม่เห็นสังโยชน์เกิดนะครับเมื่อความคิดกระทบใจเห็นหรือไม่เห็นนะฮะ ช้อยที่3คือยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการชัดพอนะเพราะฉะนั้นเลยตอบไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวพอเรามีความคุ้นกับการทําสมาธินะ,จะเจริญอาณาปานสติแล้วเห็นว่านิมิตลม นิมิตกายนะที่โป่งยุบอยู่เนี่ยนะที่พองยุบอยู่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยแล้วเวลาความคิดจรเข้ามากระทบนะครับมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักแบบไหนนะแบบที่นะเห็นว่าเ,ออเดิมมันว่างๆเกลี้ยงๆอยู่นะจิตนะครับพอมีความคิดกระทบปุ๊บเนี่ยเอก สังโยชน์เกาะทันทีเกาะแล้วเกาะเลยไม่ปล่อยนะฮะกลอีกแบบหนึ่งเกาะแล้วก็หลุดนะอีกแบบหนึ่งคือสมาธิยังดีแล้วรู้ยังมีความรู้นะว่าสังโยชน์เนี่ยไม่ได้ไปไหนมันยังอยู่มันยังคอยจังหวะนะที่จะจู่โจมแต่ว่าสมาธิเรายังดีมันก็เลยยังมาไม่ได้นะพอความคิดกระทบแล้วก็ไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเหมือนกับความคิดผ่านมาผ่านไปเฉยเนะ นะฮะตรงนี้แหละที่จะทําให้เราเข้าใจนะว่าสังโยชน์ของเรายังไม่ขาดไปเรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์ว่าถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะตัวสังโยชน์จะไม่เหลือแล้วนะจะพื้นที่รอบด้านนะครับทั้งจักรวาลมันจะเป็นความว่างโพลสว่างทั่วไปหมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจนะฮะคุณจะเริ่มเข้าใจ อะไรที่มันเกินตัวของเราไปนะมันมันไม่ใช่เข้าใจแบบเห็นเหมือนกับที่ท่านเห็นหรือว่าเกิดภาวะแบบที่ท่านเกิดแต่ว่ามันมีความเข้าใจเข้ามาว่าอ้ออย่างนี้เองนะที่เรียกว่ายังมีความผูกยึดอยู่กับกิเลสมันยังมีความยึดตัวยึดตนอยู่แต่ท่านที่ขาดไปแล้วนะเป็นพระอาหารแล้วมันไม่เหลือ ไอ้ความยึดตัวยึดตนอยู่เลยเนี่ยนะมันจะแตกต่างจากเราเราท่านท่านอย่างไรนะ